แม่เหมียวแม่น้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปุยฐานรูปแบบนี้มาแนะนำนะคะเริ่มกันเลยนะคะเรามีใช้ริบบิ้นตาละครั้งสีฟ้านะคะเส้นด้านในที่ใช้ก็คือสีขาวนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวเส้นละ140ซมนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะพับครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ลงไปนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่3คล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4นะคะเราจะสอดเข้ามาในช่องที่1นะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะจับตรงรอยพับสอดเข้ามาในช่องที่1สอดมาทางซ้ายมือค่ะแล้วก็ดึงตัวเองกว้างๆนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปตอนนี้นะคะเราจะทำฐาน8นะคะตอนนี้เรามีฐาน4นะคะแต่ละมุมมี2เส้นนะคะเอาเส้นด้านบนเส้นด้านบนไปขวามือเส้นจากข้างบนพาดลงมาซ้ายมือนะคะอันนี้ขอโทษนะคะนี่ไปซ้ายมือนะอันนี้เส้นจากซ้ายมือมาขวามือเส้นสุดท้ายนะคะเราต้องพาดไปลักษณะแบบนี้นะคะพาดขึ้นไปเฉียงออกไปขวามือแต่ก็ต้องสอดผ่านช่องนี้ไปค่ะเพื่อเป็นการล็อกฐานให้แน่นนะคะได้แล้วนะคะฐาน8พอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเส้นที่1ค่ะจากเส้นที่1ลงไปเส้นที่2ค่ะพาดทับเส้นที่1ลงไปเป็นลักษณะแบบนี้เส้นที่3ค่ะพาดทับเส้นที่2ลงไปค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เส้นที่4นะคะพาดทับเส้นที่3ลงไปค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวางเส้นที่1ลงไปก็คือเส้นล่างสุดนะคะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาทดแทนนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปเส้นที่2นะคะหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะหยิบเส้นล่างนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปเส้นที่3นะคะหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะเส้นที่4นะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาทดแทนค่ะเสร็จแล้วนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปเลยนะคะวางลงไปเลยนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะเส้นต่อไปนะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปจะไปออกช่องที่1ค่ะออกช่องที่1นี่นะคะเราก็ดึงออกไปให้กระชับเส้นต่อไปนะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปผ่านช่อง1ทะลุออกช่องที่2เส้นล่างสุดเส้นต่อไปเส้นนี้นะทะลุออกช่อง2เส้นสุดท้ายนะคะผ่านช่อง1ช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะนี่นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะเราดึงให้กระชับค่ะนี่นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเส้นนี้นะคะ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3เส้นที่เริ่มนะคะพาดลงหน้าช่องที่3ปลายริบบิ้นล็อกไว้ด้านล่างนะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะแล้วก็นับ1 2 3นำเส้นนี้นะคะพาดหน้าพาดลงไปหน้าช่องที่3ปลายริบบิ้นนะคะก็ล็อกไว้ด้านล่างด้วยกันนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3นะคะปลายริบบิ้นก็ล็อกไว้ด้านล่างนะคะเราทำทั้งหมด5เส้นนะคะทำลักษณะนี้5เส้นตัวนี้เพิ่งได้3เส้นนะเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นเราก็ล็อกไว้ด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นก็ล็อกไว้ด้านล่างนะคะตอนนี้ครบแล้วนะคะ5เส้นนะเส้นด้านในสุดนะคะอันนี้คือเส้นสุดท้ายนะคะจะมาสอดเส้นที่1หรือช่องที่1นี่นะคะเส้นด้านในสุดนะคะเส้นด้านในสุดนะคะก็ผ่านช่อง1มาทะลุออกช
ช่องที่2นี่นะคะเส้นสุดท้ายค่ะผ่านช่อง1มาทะลุออกช่อง2ทะลุออกช่องที่3ต้องผ่านช่อง2กับช่อง1กับช่อง2มาก่อนนะคะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านมาพอเราพลิกกลับมาแล้วเนาะพอพลิกกลับมาแล้วขั้นตอนนี้ใส่เหรียญนะคะแม่เหมียวจะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะอันนี้คือเส้นของเราอันนี้คือฐานของเราสอดออกมาจะมาทะลุออกตรงนี้นะคะแล้วก็จะอยู่หน้าช่องที่3 1 2 3นะคะนี่นะคะดึงออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะอันนี้คือฐานอันนี้เราก็จะสอดออกมาตรงนี้นะหรือว่าหน้าเส้นที่3นะคะ1 2 3นะหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมนะคะสอดให้ทะลุออกหน้าเส้นที่3 1 2 3เส้นที่3นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะสอดเลยนะคะให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดให้ครบนะคะทั้ง8เส้นนะอันนี้เส้นที่7แล้วนะเส้นสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราดึงให้กระชับค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาขั้นตอนนี้ก็จะสอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะจะไปออกหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมนะคะไปออกหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะดึงให้กระชับค่ะออกหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะเหลืออีก2เส้นสุดท้ายนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะอันนี้เหลืออีกเส้นเดียวนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแม่เหมียวทำเส้นนี้นะคะดึงริบบิ้นตึงๆนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นมาสอดลงไปที่1 2 3ช่องที่3ค่ะสอดลงไปดึงปลายริบบิ้นก็คือไม่ดึงให้ตรงนี้เหลือเยอะๆหน่อยนะคะจับริบบิ้นตึงๆนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะเราสอดลงมานะคะอันนี้ก็คือเราสอดไปแล้วอันแรกนะคะอันที่2สอดลงมาก็คือสอดถัดมาทางซ้ายมือเรื่อยๆนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นตึงๆค่ะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะลงมาสอดนะคะสอดลงไปนะคะให้สอดลงไปในเส้นถัดไปนะคะสอดไปทางซ้ายนะคะวนมาทางซ้ายนะจับริบบิ้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะจับริบบิ้นตึงๆนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะวนไปทางซ้ายมือค่ะสอดเรียงกันไปเลยนะคะจับริบบิ้นตึงๆค่ะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปค่ะสอดลงไปที่เส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะวนไปทางซ้ายมือนะคะจับริบบิ้นตึงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่เส้นถัดไปนะคะวนไปเรื่อยๆเลยนะคะ
จับริบบิ้นตึงๆนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะเราสอดลงไปนะคะสอดลงไปวนไปทางซ้ายมือเรื่อยๆนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะวนอยู่ด้านหลัง8เส้นนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะดึงเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะมันก็จะเรียงกันมาอีกแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมานะพลิกกลับด้านมาก็จะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นค่ะนี่นะคะไปออกหน้าเส้นที่3พอดีนะไปออกหน้าเส้นที่3พอดีนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะไปออกหน้าเส้นที่3พอดีนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะเราก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดให้ครบนะคะทั้ง3เส้นนะได้แบบนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะจับริบบิ้นนะคะให้ตึงๆนะคะจับที่ปลายนะคะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจับริบบิ้นตึงๆนะคะจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดไปค่ะวนไปทางขวานะคะสอดวนไปทางขวานะคะสอดเส้นถัดไปแล้วเราก็วนไปทางขวามือนะคะเนี่ยนะคะจับริบบิ้นตึงๆจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปหรือวนไปทางขวามือค่ะจับริบบิ้นตึงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่เส้นถัดไปนะคะสอดไปทางขวามือนะคะจับริบบิ้นตึงๆจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะตรงทางขวามือเรานี่นะคะหรือช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะจับริบบิ้นตึงๆจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นถัดไปค่ะจับริบบิ้นตึงๆนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นถัดไปค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราพลิกกลับด้านมานะคะเราจะมาล็อกฐานกันก่อนนะจับริบบิ้นเริ่มเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือแล้วเราก็บิดริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะทีนี้เราก็นำเส้นที่เราทำนะคะสอดลงไปที่ฐานของตัวเองนะคะนี่นะคะสอดลงมาแล้วนะปลายริบบิ้นก็จะออกหน้ากล้วยที่3นะคะเส้นกล้วยที่1กล้วยที่2กล้วยที่3นี่นะเนี่ยค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือบิดริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปอันนี้คือเส้นของเรานี่คือฐานนะคะสอดลงไปที่ฐานนะปลายริบบิ้นอยู่นี่นะคะเราจะนี่นะคะเราก็กล้วยที่1กล้วยที่2กล้วยที่3นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะนี่นะคะ1อันนะคะอันที่2นะเส้นนี้นะคะอันที่2จับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้ามาด้านในจับปลายริบบิ้นลงไปสอดที่ฐานของตัวเองปลายริบบิ้นก็จะมาออกหน้ากล้วยที่3กล้วยที่1กล้วยที่2กล้วยที่3
ก่อนดึงให้กระชับเรามาดึงตรงนี้ให้แน่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยดึงให้กระชับนะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนี่นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกหน้ากลวยที่3 1 2 3นะก่อนที่เราจะดึงนะคะเราก็ต้องมาดึงตรงนี้ให้กระชับก่อนนะคะเนี่ยค่ะดึงให้กระชับก่อนเราก็เอามือจับไว้นะคะแล้วเราก็ดึงให้แน่นเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดึงไว้นะคะเหมือนจะไม่แน่นเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปหาตัวเองด้านในจับริบบิ้นจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นออกมาลักษณะแบบนี้นะคะหน้ากลวยที่3 1 2 3นะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะอย่างนี้นะเป็นรูปกลวยนะสอดลงไปที่ฐานของตัวเองค่ะปลายริบบิ้นก็จะออกด้านล่างนี่นะคะ1 2 3หน้ากลวยที่3เหมือนเดิมนะคะดึงให้กระชับก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยดึงตรงนี้เส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นก็จะออกตรงนี้นะคะเราดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะจับริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นก็จะมาออกตรงกลวยที่3 1 2 3นะคะก่อนดึงนะคะเราดึงตรงนี้ให้แน่นก่อนนะคะให้กระชับก่อนแล้วเราก็ค่อยดึงเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็สอดลงไปที่ฐานนะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะเรามาเริ่มทำกลีบดอกอันใหญ่กันนะคะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านหน้านะคะเนี่ยพับลงมาด้านหน้าแล้วเราก็จับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในให้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะสอดลงไปนะคะสอดลงไปทางขวามือก็คือเส้นถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกใต้ล่างกลวยนี้นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะพับเข้ามาด้านหน้านะคะจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในให้เป็นรูปกลวยนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานก็คือฐานเส้นถัดไปนะสอดหน้ากลวยนี้นะคะนี่ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นพับมาทางด้านหน้านะคะจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในเป็นกลวยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะดึงให้กระชับอย่างนี้นะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับมาด้านหน้านะคะจับริบบิ้นพับกับเข้าไปด้านในนะคะเป็นรูปกลวยนะคะสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างนี้นะคะนี่นะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับมาทางด้านหน้านะคะจับริบบิ้นพับเข้าไปด้านในนะคะเป็นรูปกลวยอย่างนี้นะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปหรือสอดไปทางขวามือนะคะ
จับริบบิ้นนะคะพับมาทางด้านหน้านะคะจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะฐานของเส้นถัดไปหรือทางขวามือนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหน้าค่ะจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะปลายริบบิ้นก็จะออกด้านล่างนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นบิดเข้ามาทางด้านหน้านะคะจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะให้เป็นรูปกวยนะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะหรือทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะมาเก็บเส้นก่อนนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปที่ฐานของตัวเองนะคะหน้ากลวยที่เราเคยทำไว้นะปลายริบบิ้นก็มาออกด้านล่างนะคะมาออกตรงเส้นอันที่3พอดีนะคะอันที่1อันที่2อันที่3นะแล้วเราก็ดึงค่ะก่อนดึงก็ดึงอันนี้ให้กระชับก่อนนะคะเสร็จแล้วนะดึงเลยต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในให้เป็นรูปกลวยสอดลงไปนะคะที่ฐานนะหน้ากลวยนี้นะคะปลายริบบิ้นก็มาออกด้านล่างนะคะนี่ก่อนจะดึงให้กระชับต้องดึงตรงนี้ให้แน่นก่อนนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะบิดริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะหน้ากลวยนี่นะคะปลายริบบิ้นไม่ยอมโผล่ไปด้านล่างแม่เมียขออนุญาตสอดใหม่นะคะนี่ค่ะโผล่มาแล้วดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นมาออกนี่นะคะเราดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะดึงตรงข้างล่างให้แน่นนะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่นะคะดึงออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเราดึงให้กระชับนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในสอดลงไปนะคะที่ฐานหน้ากลวยนี่นะคะนี่นะคะดึงออกมานะดึงออกมาให้กระชับนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ใต้ฐานนะคะหน้ากลวยที่เราทำไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นะสอดลงไปนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี่นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะหน้ากลวยนี่นะคะปลายริบบิ้นออกมาแล้วค่ะนี่เราดึงให้กระชับก่อนนะคะแล้วก็ค
ค่อยดึงอันนี้เสร็จแล้วค่ะเราจะทำอีกหนึ่งกลีบนะคะจับริบบิ้นมาทางด้านหน้าแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในให้เป็นรูปกลวยนะคะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดไปหรือขวามือนะคะปลายริบบิ้นก็จะออกแบบนี้นะเหมือนเดิมนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหน้าค่ะจับริบบิ้นเป็นกลวยนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นก็ดึงให้กระชับนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหน้าค่ะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในค่ะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานนะคะทำแบบนี้นะคะให้ครบ8เส้นนะลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะฐานของเส้นถัดไปนะคะนี่นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะเราดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาทางด้านหน้านะคะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะจับริบบิ้นมาทางด้านหน้านะคะจับริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดไปค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหน้านะคะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในให้เป็นรูปกลวยนะคะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะจับริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะจับปลายริบบิ้นบิดเข้ามาด้านหน้านะคะเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม่เหมียก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะที่ยาวออกมานะคะตัดออกเลยนะคะนี่นะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือด้านหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ